ภาษาตำรวจปฏิบัติเข้มงวดลับสุดเลยนะข่าวใหญ่ดังไปทั่วไทยนายกทำไมจะชอบมีสภาเห็นมาโผล่ที่โฟร์ซีซั่นเอ๊ะมาทำอะไรกันสำคัญหรือเปล่านะจะบอกได้ไหมจะบอกได้ไหมไม่บอกดีกว่าจะบอกเลยเซ็งละเว้ยเซ็งละวาเซ็งละเว้ยเซ็งละวาหนูอุตส่าห์จ้องมาเงียบๆสายล่อฟ้าข่าวเงียบกระทู้เสียบกลางตายแล้วเว้ยตายแล้ววาตายแล้วเว้ยตายแล้ววาสาเหตุเกิดที่โฟร์ซีซั่นเพราะว่า5วันนั้นฉันจึงถูกนินทาภาษาตำรวจปฏิบัติเข้มงวดลับสุดเลยนะข่าวใหญ่ดังไปทั่วไทยนายกทำไมจะชอบนี้สภาเห็นมาโผล่ที่โพสต์ที่สั้นสวัสดีครับพี่น้องครับหรือเปล่าน่ะญาติโยมญาติที่ถึงฟ้องรอบฟ้องเป็นเพียงนี้แหละครับพอวันที่10นี่ก็สิไปขึ้นศาลรอบ2แล้วได้ข่อยนะครับกับพ่อพ่อหาโฟซิซันฟ้องกับซามันจะมันดังมันจะขายเตรียมได้นะครับมื้อนี้มีพญามาฝากมาตอนพี่น้องหลายนะครับตอนอื่นต้องเปลี่ยนแว่นตาจากบาดก่อนนะครับกฎหมายล้างผิดนำไปสู่หัวเชื่อนะครับซอยทักษิณกับเมื่อแล้วก็เฉยคนยังแมวนั่นหรือจะละเลยอ้างว่าตนบริสุทธิ์แล้วสุดท้ายก็เอ่ยขอขึ้นเงินยกร่างว่าใช่เมื่อบางหนาแต่เนื้อหาหวังผลนะครับแต่เนื้อหาข่อยลงบรรทัดข่อยลงข้องข่อยควรจะเขียนบางนึงนี่นะครับแต่เนื้อหาหวังผลก็คือร่างของเฉลิมร่างสุดซอยซอยน้อยใหญ่ให้เหิมเกลิมนะครับท้ายได้เลยร่างเฉลิมคือของจริงครับวรชัยคือของปลอมทักษิณมองพวกเราเป็นแค่สวะว่าท่านว่าเห็นหน้ากากโลกออนไลน์กลายเป็นหมาไอ้หน้าเหลี่ยมใจดำกว่าอีกาไอ้ชาติหมาสวะที่ว่าคือพ่อมึงบาร์นี่ข่อยเอาอีกเจ้าบาทก็เนิ่มมันไหลไข่เบอร์0ฟองละ4.50 บาทว่าท่านว่าไข่เบอร์1ฟองละ4.20 บาทว่าท่านรัฐบาลอียิปต์แพงสุยางสุแนวมันบ่มีความสุขแล้วถ้าบริหารแบบนี้อันนี้พี่น้องเพิ่นเขียนมาให้จ่าพงษ์เด้ณัฐวุฒิบอกว่าเว้าว่าเป็นเพราะอากาศห้อนแห้งนาขยาดส่งผลให้อีแดงมันบ่ไข่ก่อนที่เป็นรัฐมนตรีเคยเว้าใหญ่เคยเว้าใหญ่นะครับเฮ็ดบ่ได้ตั้งแต่จับอีเครื่องไปตำกันว่าท่านพ่อมานางกระทรวงเกษตรก็บอกว่าให้ตัดต้นยางทิ่มมานางพาณิชย์ก็บอกว่าอากาศมันร้อนเฮ็ดให้ไก่อารมณ์เสียนะครับเกิดความเครียดความขมพ่วงนมมันก็เลยสร้างให้บ่ใครว่าท่านว่าแม่นสิเป็นนางกระทรวงใดๆมันก็สิเว้าคือเก่านะครับอันนี้พญาพี่น้องฝากมากถึงแต่งเองนำครับจ้าถอครับครับผมเพิ่นบอกว่าฝนตกบ่ทั่วฟ้าสาวนาแห้งห้อนแห้งกับพี่น้องครับฝูงวัวควายก็พ้องกันขับปูปลาซ้ำสัตว์แห้งห่อนแห้งคือเก่าครับปูปลาซ้ำนะนั่นแม่นแล้วหลายครับเวลามันเหลือหน่อยครับไปคร่าวๆครับเรื่องใครคือเก่าขึ้นล่ะแม่นบ่ครับเอาซั่นเลยบ่ให้ไปบอกกันเออให้พ่อยังขาดทักทายก่อนก็สั่นมาทักทายอยู่ก็เป็นรอยของไผมาดิไทยสปริงเด้อหน้ากากเนื้อเมฆ2เชียดบักคักได้ทักษิณเห็นพร้อมใจตายบ่ได้เห็นหน้ากากเลยปอดสิแตกตายยังว่าเดี๋ยวนี้องครักษ์ทั้งธาตุทั้งขี่ขาตั้งกะโอ้ยเหื่อยเหงื่อดิ้นตายกันทับทับวะเพราะว่าหน้ากากอันนี้แหละเพราะว่าปรากฏการต่อสู้แบบรูปไม่บ่ต้องออกมาเดินขบวนทางโลกออนไลน์แตกตึมๆถูกต้องจ้าพงอีกต่อไปไพ่นาศาสนาโลกสีเชื่อมพี่น้องเอ้ยพวกซุ่มมูเห็นแก่ได้เป็นคนมั่งศาสนาเห็นแก่ตัวมันเลยก้อมคือกันกับหางหวกคือดังเสือไก่กลุ่มหางก้อมแกงบ่เป็นซะแล้วจ้าพงครับข่อยมีของดีมาอ้างเจ้าแม่นอีหยังก่อนที่ไปเข้ารายการครับข่อยสิมาต่อสู่กับทักษิณช็อตนี่พี่น้องเป็นห่วงเป็นใยข่อยครับนี่ข่อยได้ของดี108หลวงพ่อเพิ่นให้มาข่อยไปไหว้นะครับก่อนอื่นไปเบิ่งภาพอีกจักหน่อยก่อน
ก่อนยิ่งไปสร้างวัดซอยเปิดอันนี้ผมบริเลียไรนะครับเด้อบ่ต้องฟังจ่าพงอันนี้จ่าพงบ่ฟังซื่อๆนะครับอันนี้ข่อยสิเฮ็ดเองข่อยสิพาเอ่ยพาพี่พาน้องวัดสุวรรณคีรีนะครับบ้านวินัยหมู่11ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดเลยหลังจากที่ข่อยได้ไปเห็นนะครับหลวงปู่ใจสันตะมโนเพิ่นเป็นพระทุดงสายปามีหารูปนะครับย่างไปไทบ้านอยู่นั่นบ่มีวัดนะครับเป็นสถานที่เป็นของม่งของแมวมีอยู่ประมาณแสนคนบริประเทศไทยก็เลยทรงกลับเพราะว่าบ่มีเขาน้ําสร้างปลาเลี้ยงค่อยไปเห็นเสาวัดมั้ยโอ้ยผุบ่สิพังทับคว้าคนตายนะครับสภาพมาแล้วก็ขอภาพเลยนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปทําบุญได้มีของดีมาฝากนะครับหลายผู้หลายคนอันนี้แหวนหลวงปู่นะครับค่อยแล้วก็ได้อันนี้มาพร้อมนะครับรอบนี้ล่ะค่อยสิไปสู่กับทักษิณอันนี้คือกระตุด108นะครับแต่นอกจากมันสิชนะข่อยมันต้อง109นะครับถ้ามัน107นี่มันยังแพ้ข่อยอยู่นะครับอยู่พุ่นล่ะครับตำบลปากชมไปเห็นบรรยากาศแล้วไปเห็นภาพข่อยได้ไปยกหินไปเสียงไทยถ้าลูกสี่เหตุคุณงามความดีชนะม่านทักษิณขอให้ลูกยกหินขึ้นบนอาจารย์ชาติจะเบิ้งข่อยดูแบกเยียบว่าขึ้นครับหนักอีหลีนะครับเบิ้งหน้าแดงนะครับหน้าแดงบักคักเจ้าอธิษฐานดีๆเด้อพูดน่ะเห็นบ่จะเบิ่งใบหน้าข่อยเกียบตายกว่าข่อยสิยกขึ้นที่ฮอดนี่คือการเสี่ยงท้ายไปทําบุญที่อยู่ใกล้ผู้กระดึงที่เขาบอกว่าห้ามยกเล่นน่ะเจ้าคือบ่ร้องไปยกร้องมึงเนี่ยโอ้ยอันนี้ครับนาโคตรนี่คือหลวงปู่นะครับหลวงปู่ใจสันตมโนเป็นพระทุดงเพิ่นไปสร้างพระใหญ่อยู่จังหวัด101หลังจากสร้างวัดแล้วบ่อยู่วัดเด้อครับครับเพิ่นหนีเลยครับไปทุดงต่อไปสร้างหม่องใหม่บ่ได้หวังในลาภยศตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์นะครับบ่ได้อยู่กับหม่องไปสร้างหม่องหันแล้วกันนี้ไปสร้างหม่องนี้แล้วกันนี้ข่อยไปเห็นข่อยก็เลยเกิดความศรัทธาบ่แม่นพระหลายๆรูปบางรูปเฮ็ดแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าซื้อรถซื้อลานี่แม่ออกมาใกล้เคียงแบบนั้นบ่แม่นนะครับแต่อันนี้เพิ่นเป็นพระที่ปฏิบัติเพิ่นบอกว่าอันนี้เพิ่นสิสร้างวัดให้แล้วก็สร้างศาลาวัดหลังใหม่ให้แล้วก็สิไปเชิญนิมนต์พระรูปอื่นมาอยู่แทนเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิหนีจากไปไปอยู่หม่องใดบ่เคยเกินปี2ปีหลังจากที่เพิ่นสร้างภารกิจเสร็จตรงนี้แล้วแล้วก็บ่ถือเงินเด้ครับบ่ถือกันได้ครับนี่แหละผมก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถ้ามีโอกาสจ้าพงศ์สิไปเฮ็ดบุญวัดนี้นะครับแต่บ่แม่นเรียอะไรครับผู้ใดอยากนั้นไปเฮ็ดเองนะครับบ่แม่นว่าให้จ้าพงศ์พาไปเฮ็ดเองเพราะว่าจ้าพงศ์ประกาศบอกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คืออนุโมทนาสาธุนำครับจ้าชาติจ้าถอครับครับผมนี่แหละเพิ่นบอกว่าพาความมืดด้วยแสงไฟพระสันติว่าพาการเมืองไทยด้วยแสงธรรมถูกต้องคันไปหาพระหาเจ้าจิตใจก็สงบขึ้นมาบ่แม่นไปขอตะเลขขอตะเบอร์บ่แม่นไปขอตะกระตุดเด้ครับเอามาเบิ่งครับเสียงพี่น้องเพิ่นควรคร่างมากครับเสียงชนบทไทยท่ามขึ้นไปกับเพื่อคนฮากหญ้าคนพี่น้องคนประชาชนทั่วประเทศนี่แหละแต่ว่าก็เน้นไปทางฮากหญ้าเน้นไปทางพี่น้องประชาชนครับครับพี่น้องเพิ่นบอกมาเพิ่นร้องควรมาบุรีรัมย์ไข่ไก่แพงเหลือเกินว่าซั่นเป็นประวัติศาสตร์ฟองละ4.50 บาทครับว่ารัฐบาลควบคุมราคาแน่ว่าซั่นอันนี้อยู่บุรีรัมย์ว่าซั่นเพิ่นว่าไข่ไก่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์แพงเป็นประวัติศาสตร์ครับ4.50 บาทครับครับเพียงเดือนเดียวปั๊บขึ้น3รอบพี่น้องครับส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและแม่ค้าขายปลีกในตลาดต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงขึ้นสาเหตุก็เนื่องจากผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ปั๊บขึ้นราคาอ้างว่าอากาศมันร้อนไก่ทรงบ่ออกไก่ไข่บ่ออกว่าซั่นเพิ่นว่าไปซื้อพัดลมให้ขอไก่บ้านข่อยก็สิติดแอร์ให้มันก็ไข่ตัวซั่นเพิ่นก็ขอร้องรัฐบาลควบคุมราคาให้แน่ว่าซั่นนี่จากการสำรวจไข่ไก่ตามแผงและร้านขายปลีกในตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์กับพ่อว่ามื้อนี้ไข่ไก่ทุกขนาดปั๊บขึ้นอีกฟองละ10สตางค์พี่น้องเอ้ยส่งผลให้ราคาไก่ต่อฟองต่อแผงขึ้นเป็นประวัติการครับโดยขนาดจัมโบ้คัดพิเศษฟองละ 4.50 บาทพี่น้องโอ้โถครับเบอร์0ฟองละ4.20 บาทครับและเบอร์1ฟองละ4 บาททั้งนี้แม่ค้าขายปลีกเพิ่นก็ได้บอกว่าเพียงเดือนเดียวนี่พ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่ชัดครับปั๊บขึ้น3เทื่อมันสิปั๊บขึ้นแม่มันยังกระดอกกระเดียแต่ไข่ไก่นี่ฮะครับนางเปลี่ยนเวทล่ำอายุ50ปีและนางประภาแก้วอีกอายุ40ปีครับเว้าเป็นเสียงเดียวกันเว้าเป็นเสียงเดียวกันเจ้าเว้าจังไหนคือว่า40บ่ตรงข่อยมันคือเป็น41เจ้าจะเป็นลดอายุเพิ่นแม่41บ่41อ้าวขอลดให้ปีนึงก็ดีแล้วก็ว่าครับผม41บ่ทันได้เต็มครับบ่ทันเต็มบ่ได้แม่ค้าตลาดสดอยู่ในแม่ค้าขายไก่อยู่ตลาดสดครับผมขายไก่น่ะระบุว่าตรงกันว่าสาเหตุที่ราคาไก่แพงในช่วงนี้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่นี่เพิ่นก็อ้างวอนอ่านว่าช่วงนี้ไข่ไก่มันน้อยสภาพมันร้อนอากาศมันร้อนทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดน้อยลงว่าซั่นว่าก็เลยขายแพงนี่ล่ะสาเหตุมันพ่อใหญ่ชาติเป็นท่านไก่นี่มันก็สำคัญอยู่เด้คือเจ้าเชื่อเนี่ยว่างัวอเมริกัน
งัวบาซินบามันบาหมอกบาหมันสมัยเมื่อกี้รัฐบาลไปเอามาสมัยพญายพลเอกชวนิตสมัยเมื่อกี้เอามาแล้วมันบ่ออกลูกนะครับไก่พันธุ์หรือกันมีการคัดเฟ้นเลือกเฟ้นอย่างดีอย่าไปตีตาอากาศแม้พญายชัดครับผมมันก็สิเป็นไปเหมือนกับทุกจังหวัดนั่นแหละครับเรื่องไข่บ่ว่ายากดีมีจนขี่ขามั่งมีเศรษฐีกินไข่หมดบ่ว่าไข่เกี่ยวไข่ต้มต้มไข่น่ายกจริงละก็กินไข่กินไข่คือกันครับกินทั้งเทือ2ไข่พุ่นตัวนั้นพุ่นแล้วนั่นน่ะปากละกว้างแม่นแล้วก็เลยกิน2ไข่เพราะฉะนั้นคราว1คราว2คราว3เว้าเรื่องไข่หมดแต่ผมสิเสริมนิดเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเรื่องไข่นี่ตั้งแต่กี่แต่ก่อนนี่100แผงนี่เพิ่นซื้อ 9,200 บาทเท่านั้นเด้ครับผมแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ไข่ชุดนี้ขึ้นมาไข่ณัฐวุฒิเนาะเรียกว่าไข่ณัฐวุฒิไข่ณัฐวุฒิไข่ณัฐวุฒิขึ้นมา100แผงนี่นะครับ100แผงที่เขาจะว่างอยู่ตลาด100แผงเป็น 12,000 ถึง 13,000 บาทเขาจะซื้อมาขายบ่ได้ราคาครับครับบ่ว่าจะเบอร์ใดก็แล้วแต่จังหวัดอุบลก็มีผลกระทบนี่ไข่อุบลเพิ่นบอกว่าสวนค้ำโบ้ของรัฐบาลแล้วก็อันที่3ก็พี่จิตก็โดนผลกระทบคือกันครับจาพุ่งเป็นว่าเรื่องไข่นี่บ่ว่าจังหวัดใดๆครับเพราะฉะนั้นการที่ให้รัฐบาลหรือว่ารัฐบาลผมถามไปณัฐวุฒิน้อยเดียวต่างครับว่าเงินที่เขาจะอนุมัติเมื่อวันที่1มีนาคมปี2556ให้ไปแทรกแซงราคาไข่131ล้านบาทณัฐวุฒิเอาไปใส่เป็นเพราะว่าการไปซื้อไปแทรกแซงการตลาดบ่เข้าล็อกบ่หรือว่าผิดพลาดจังใดเงินพวกนั้นหรือว่าเอาไปงาบหมดแล้วแต่ว่าราคาไข่ยังมาโผล่ขึ้นมั้ยจ้าพุ่มมื้อเช้านักข่าวสัมภาษณ์ณัฐวุฒิณัฐวุฒิตอบบ่ได้ณัฐวุฒิอยู่บ่แม่นณัฐวุฒิผู้เก่าเลยณัฐวุฒิคนที่เป็นภัยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพเว้าคล่องโอ้ยออกเอ็กเซนสำเนียงสปีกอังกฤษแต่บัดพ่อมาเป็นรัฐมนตรีแล้วผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาให้ข้อมูลผมมามันเป็นเพราะอากาศร้อนผมก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่นะฮะก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยใจเย็นๆว่าท่านว่าแล้วบัดนี้เพิ่นก็บอกว่ากลุ่มชาวสวนบักเพาจังหวัดประจวบเพิ่นก็คู่บุกกระทรวงเกษตรจี้นะครับเพิ่นบอกว่าจำกำจัดแมลงศัตรูพืชบักเพาแต่ก่อนสิบ่เว้าข่าวนี้พักเบรกสักครู่ครับ